สวัสดีครับ ASPLAY ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันศึกฟุตบอล M150 Championship นะครับวันนี้นะครับเราจะไปที่สนามของเกษตรศาสตร์ FC นะครับเกษตรศาสตร์ FC ครับจะเปิดบ้านพบกับลำปาง FC นะครับที่สนามอินทรีจันทรสถิตนะครับวันนี้ในส่วนของบรรยายการบรรยายนะครับมีคุณวราพลนินศิลาแล้วก็ผมสุภชัยจิวาดมทรัพย์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในวันนี้นะครับครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันนัดที่4แล้วนะครับสำหรับฟุตบอล150แชมเปี้ยนชิพครับแล้วก็นัดนี้ครับเป็นเจ้าบ้านนะครับเกษตรศาสตร์ที่จะได้เฝ้ารังอีกครั้งหนึ่งครับเปิดบ้านรับทีมเยือนนะครับนี่เป็นรายชื่อครับของเจ้าบ้านครับเกษตรศาสตร์ก็จะมีนะครับในระบบ4-3-3ผู้สาประตูกฤษณะกันกินนะครับนี่คือ11ตัวแรกของลำปาง FC นะครับในระบบ3-5-2นะครับเอาละครับเกมนี้เจ้าถิ่นจะได้เคลียร์ก่อนนะครับในชุดสีเสื้อหรือหมูนะครับก็เคลียร์แล้วครับเจ้าถิ่นเกษตรศาสตร์ FC ครับบุกจากซ้ายไปขวาในจอของเราในครึ่งแรกนะครับเปิดยาวมานี่เป็นเกษตรครับพยายามเล่นก่อนนะครับให้ไปที่จักรกริดหยอดขนานเส้นขึ้นมาเอาละครับสวยเลยครับลูกนี้สปีดมาทันหรือเปล่าครับยังทันครับพากรคืนมาลูกนี้ครอสมาตรงกลางเลยมาลูกนี้หม่งแล้วเรียบร้อยไปเลยครับประตูขึ้นนำจากวิรยุทธ์ศรีวิชัยครับลำปาง FC ขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่4ครับแล้วสังเกตท่าดีใจของวิรยุทธ์ศรีวิชัยครับไม่ดีใจนะครับเพราะว่าเป็นอดีตทีมเก่าของเขาด้วยครับเอาแล้วครับสนุกแล้วครับเอาจนได้ครับแม่ขึ้นมานะครับแล้วยิงได้เลยครับโอ้โหแม่1-0ไปแล้วครับดูอีกครั้งครับเป็นจังหวะขึ้นมาทางขวาครับลำปางแล้วไหลคืนกลับมาเปิดมาจังหวะนี้ครับได้ดวลหม่งโอ้โหดูครับวิรยุทธ์เทคได้ดีกว่าครับนี่ครับตักมาที่เสา2แล้วเทคดูนี่โอ้โหไม่เหลือครับหมดสิทธิ์จริงๆครับเอาจนได้ครับโอ้โหต้องบอกว่าลำปางเองเนี่ยต้นเกมเนี่ยเป็นรองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ววีรยุทธ์ครับซัดลูกนี้ให้กับทางด้านของทีมเยือนขึ้นนำแล้วครับวีรวัฒน์ลุยขึ้นมาครับให้เกษตรทางขวามีสุพจน์สุพจน์ครับมองแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้แม่ยังเข้ามือของผู้สาประตูของลำปางนะครับมารุดให้บอลขึ้นหน้ามาที่สุพจน์เอาละครับพลิกได้ครับเจอกับจักริดสุพจน์ล็อกแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ยังมงเคลียร์ได้ครับมาร่อนแล้วจังหวะ2ครับเป็นทางด้านสุชินครับมาคว้าไว้ได้เปิดยาวขึ้นมาครับลูกนี้เอาละครับดาวินสันเข้าซ้ายซัดลูกนี้ติดกฤษณะแล้วเซริโอเคลียร์ได้ครับโอ้ยเนี่ยครับสวนมาไม่เท่าไหร่โอกาสจบอะแน่นอนกว่านะครับลำปางหยอดเข้าไปใหม่ครับไม่มีอะไรเลยครับรังสิมันเก็บได้รังสิมันครับมาแล้วครับหยอดขึ้นหน้ามาราฟาเอลเอาบอลลงสวยครับมีรองอยู่พงพัฒน์ครับพงพัฒน์เปิดครอสมาตรงกลางหม่งทิ้งได้ครับพลทวัฒน์แต่เก็บตกในเป็นของวีรวัฒน์นะครับมีภากรมาบังอยู่ครับมารุดเปิดมาบอลตกเข้าทางสุพจน์เข้าซ้ายลูกนี่ยิงโอ้โหได้ลุ้นเลยครับข้ามคายไปนิดเดียวครับสมมติจดจำโอ้โหจังหวะยิงลูกนี้ได้ลุ้นเลยครับซ้ายของสุพจน์ดูอีกครั้งครับเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วสุพจน์จับด้วยซ้ายหูดูครับได้ยิงจังหวะนี้กองหลังลำปางครับดูครับยืนกันไม่มีใครเข้าหาสุพจน์เลยครับแต่ว่ายังยิงไม่ตรงกรอบครับเด่นใกล้ๆพงพัฒน์โดนรุมอยู่พงพัฒน์คนเดียวเอาตัวรอดได้แทงมาทางขวาครับรังสิมันจับ1ที่เปิดเข้าไปเสา2ลูกนี้ไม่ถึงสุพจน์แต่ยังเป็นพงพัฒน์เก็บได้แถว2ยิงไหมเข้าซ้ายซัดแล้วลูกนี้ตรงตัวสุชินครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าการบุกชุดนี้ของเกษตรศาสตร์ครับคือขึ้นมาแล้วได้จบนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะพงพัฒน์เข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ครับแม่เข้าซ้ายข้างถนัดแล้วนะครับเซริโอตั้งป้อมอีกแล้วครับครอสเข้ามาเสา2ลูกนี้ก็ลึกเข้ามือสุชินครับก็ยังไม่มีปัญหาครับสำหรับสุชินครับผู้รักษาประตูของลำปางครับแล้วสวนกลับเลยครับจังหวะนี้ของลำปางเดวิสันมาบังลูกนี้แล้วโอ้โหดูครับไขว้มาแต่ว่าก็ต้องซัดกัดเอาไว้คอเลยครับเจอความคล่องตัวของเดวิสันจังหวะนี้คนเดียวก็ไปได้ครับเดวิสันครับลูกนี้ต้องใช้ถึง2ด้านนะครับครับดูเดวิสันหน่อยเข้าซ้ายลูกนี้ยิงได้ลุ้นเลยครับดีว่าปริศนายังดักได้ครับโอ้โหไปปล่อยเดวิสันล่อเป้าแบบนี้นี่ไม่ดีเลยครับดูครับพื้นที่ตรงนั้น
หน้าลายไม่มีใครเข้าหาเดวิสันเลยครับแต่ว่าเดวิสันยิงเบาเกินไปครับเล็งอยู่หยอดข้ามลายมาให้มารุดเลยครับมารุดเปิดเร็วเข้ามาเข้าทางคมมาเสกยิงลูกนี้ติดบล็อกอีกครับแม่ได้ลุ้นแล้วครับเอาแล้วครับจะเป็นเกมสวนของลำปางเดวิสันมาเล่นกับวิรยุทธครับ2คนโดนลุ้มเลยครับโอ้ลูกนี้ถือว่าเอาตัวรอดได้ดีครับโอ้โหเป็นจังหวะยิงที่ได้ลุ้นเลยครับของเกษตรครับเกมบุกเมื่อสักครู่ดูอีกครั้งครับวิวัฒน์เนี่ยเปิดมาทางซ้ายแล้วตบเข้ามาตรงกลางแต่ยิงไปก็ยังติดกองหลังครับน่าจะเป็นบุธิชัยนะครับโอ้โหยังยืนได้ดีครับนี่ถ้าหลุดมานี่ต้องออกแรงแน่นอนครับสุชินครับครับวีรยุทธนี่ครับปล่อยให้เกษตรไล่ครับแต่ว่าเลือกจะโยนมากครับบุธิชัยเปิดสวนยาวขึ้นมาติดเซริโอโอ้ท่ากระโดดเตะนี่เท่จากติดครับก็ทดเวลาการแข่งขันนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับ2นาทีสกอร์ก็ยังเป็นเกษตรศาสตร์นะครับที่ตามหลังทางด้านของลำปางอยู่แล้วดูจังหวะนี้ครับก็ผู้สินก็ยกธงเป็นลูกล้ำหน้าก่อนหยอดมาโล่งๆนะครับโอ้หลอกพลิกได้สวยครับด้านของวิชิตแม่แต่ให้บอลไม่ดีครับแล้วก็ผู้สินนะครับคมกริดผลประสิทธิ์เป่าหมดครึ่งแรกเลยครับเป็นทางด้านของลำปาง FC นะครับบุกมานำทางด้านเกษตรศาสตร์ FC อยู่1ประตูต่อ0จากทางด้านของหมายเลข30นะครับวิรยุทธ์ศรีวิชัยนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับทางด้านของลำปางเองครับศิลปศักดิ์พิทักษ์ชาติครับออกแล้วก็เอาจักรวุฒิสงมาลงมาครับขณะที่ทางฝั่งเจ้าบ้านเองก็เอาราฟาเอลออกครับแล้วเอาสกุลชัยแสงโทโพลงมาครับดูครับสกอร์ยังเป็นลำปางครับที่นำอยู่1ประตูต่อ0ครับเกมในครึ่งหลังจะเป็นยังไงครับมาลุ้นกันใน45นาทีต่อจากนี้ครับมาเป็นทีมเยือนเอาละครับแตะบอลมาในกรอบได้สวยครับไหลมาลูกนี้ไม่เลือกที่จะไม่ยิงเองนะครับเอาซาอุดีครับไปเล่นยากยังกลับมาเคลียร์ได้ครับปาร์คยุนบูคืนมารุดครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับโคมาเซกแหมจะเก็บบอลสุพจน์ยังกดดันได้ดีครับไล่มาแล้วก็แหมไปเสียฟาวล์ซะก่อนครับสุพจน์จดจำนะครับไปชนทางด้านพลธวัชร่วงลงไปครับรังสิมันหยอดเข้ามาในกรอบเลยมาสอสองสุพจน์ได้มงแน่ลูกนี้เบาไปหน่อยครับเข้ามือสุชินแล้วสวนเร็วเลยครับลำปางเซโดต้องเติมขึ้นมาช่วยนะครับหักเข้ามาลูกนี้ไม่พ้นบุธิชัยครับยกยาวเลยครับจะให้เดวิสันยังติดอยู่ที่ทางด้านปาร์คยุนบูมาต่อครับเกษตรครับมาลุดให้ขนานเส้นขึ้นมาสุพจน์ทันไหมแหมต้องชมครับบุธิชัยครับวิ่งมาดักออกข้างไปก่อนครับลุยขึ้นมาครับทางด้านของสราวุธอุ้ยเสียงดังฟังชัดครับช็อตนี้ไปโดนจักริดสงมาครับฟาดเข้าไปครับก็ตัวใบเหลืองไปอีกคนครับจักริดสงมาดูว่าไปเสียท่าสราวุธน่ะถึงก่อนแล้วแตะอ้อมครับก็เลยต้องดับเครื่องชนเลยครับจักริดจังหวะนี้จริงๆเนี่ยเหมือนจะไปไม่ทันแล้วแหละครับแต่ว่าจังหวะขวางเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นการขวางการเล่นนะครับสุพจน์ครับจะเล่นลูกนี้ยังไงครับหยอดมาเสา2ยังมงเคลียร์กันได้ครับลำปางเพชรรัตน์หักเข้ากลางมาลูกนี้สุพจน์มาเกี่ยวได้แล้วเข้าซ้ายลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้ยิงสวยสดงดงามครับโอ้เติมขึ้นมายังไม่ลงนะครับทางด้านของมารุตบุตรรักแล้วยิงลูกนี้เรียกว่าใส่เต็มอีซ้ายเสียบเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหยิงมันจริงครับซ้ายลูกนี้ของมารุตเนี่ยครับจังหวะบุกขึ้นมานะครับแล้วก็มีโอกาสเรื่อยๆครับท้ายตามตีเสมอจนได้ครับเอาแล้วครับเกมกลับมาสนุกแล้วครับต้องชมสุพจน์นะครับที่ไปล้วงบอลลูนแล้วไหลคืนมาให้ดูครับดูครับจังหวะแต่ลูกนี้สุพจน์เนี่ยเหมือนจะจับไม่ดีแต่ว่าเป็นแอสซิสต์เลยครับแล้วซ้ายของมารุตยิงลูกนี้เด็ดขาดเหลือเกินดูครับโอ้โหหมดสิทธิ์ครับสุชินแบบนี้แหมดูมุมนี้ครับซ้ายลูกนี้โอ้โหโค้งไม่เหลือครับยิงสวยจริงๆครับลูกนี้ต้องยอมครับสุชินลูกนี้เรียบร้อยครับตีเสมอเป็น1ได้แล้วครับเอาละครับเกษตรกับเวลาที่เหลือประมาณ20กว่านาทีนี่จะเรียกว่าดันบุกจนเอาประตูที่2เลยหรือเปล่าครับสราวุธตัดมาอีกแล้วครับ
ผ่านไปที่ซาอุดีเข้าขวาลูกนี้ปั่นลูกนี้แหวะฉลับแล้วเบาโอ้โหแล้วดูสุพจน์ไปยิงซ้ำจังหวะเก็บตกไปไหนไม่รู้ครับโอ้โหจังหวะเกี่ยวตัวยิงนอกกรอบเขตโทษของซาอุดีเนี่ยโอ้น่าจะได้ลุ้นตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วมาจังหวะ2ของสุพจน์อีกเมื่อสักครู่ครึ่งหลังต้องยอมรับเลยครับว่าเจ้าบ้านมาดีเหลือเกินครับแล้วก็มีลุ้นประตูนะครับมาลอนดาซิวาครับเปิดเข้ามาข้ามาฝั่งขวาครับเดวิสันครับเก็บได้ตอกโซนมาได้สวยครับให้พากรเปิดเข้ามาเอาแล้วครับมีโอกาสยิงเร็วลูกนี้บอลแรกกับการยิงนี่ถือว่าสวยแล้วนะครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับโอ้โหจังหวะพลิกยิงสวยเลยครับตัดสินใจได้ดีจับบอลแรกแล้วตวัดวอลเล่เลยครับน่าจะเป็นพานุพงษ์นะครับโอ้นี่เรียกว่าเอาซะเซริโอไม่ทันเข้าสกัดเลยครับแต่ว่ายิงไม่ตรงเองนะครับพานุพงษ์นะครับถ่ายมาทางขวาครับเดวิสันนี่ครึ่งหลังเป็นตัวเก็บบอลมากกว่านะครับไม่ได้ไปเคลื่อนเป็นหน้าเป้าแล้วครับอู้ยโดนเตะช็อตนี้ครับมีใบหรือเปล่าครับสราวุธโอ้โหชั้นเชิงแกนี่เหลือกินจริงครับเดวิสันดูครับทั้งดึงทั้งเหนียวต้องลุมครับ3คนตรงนั้นครับเดวิสันดูครับกล้าเลี้ยงกล้าแหวกครับก็ต้องเป็นเป้าแล้วครับตอนนี้เล่นได้ทั้งตัวเป้าแล้วก็เล่นได้ทั้งตัวลุกด้านข้างนะครับเดวิสันกลายเป็นเจ้าถิ่นที่กำลังจะสวนให้ได้ไปโดนเสียฟรีคิกอีกนะครับจากปิดเปิดมาลูกนี้มงมาได้สวยตรงกลางแม่ยังดีว่าปายุนบูมงไม่ได้ครับแต่บอลจะมาเข้าทางของลำปางและยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้คนที่ยิงเข้าไปคือวุฒิชัยนะครับแล้วเหมือนจะไม่มีธงด้วยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับรับตลอดครับครึ่งหลังแต่สุดท้ายมีทีเด็ดครับเอาจนได้เลยครับลำปางเกมนี้โอ้โหนี่ต้องการอย่างน้อย1แต้มแต่กำลังจะได้3แต้มหรือเปล่าดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดมาแล้วมงชงมาตรงนี้แต่พลิกแล้วตวัดยิงลูกนี้ครับปัดไม่ดีครับโอ้โหเป็นพานุพงษ์อีกแล้วนะครับที่ได้ยิงครับช็อตแรกเนี่ยเหมือนจะเสียนะวิชัยล่วงไปแล้วนะครับดูพานุพงษ์ครับไปเกี่ยวกันมายิงลูกนี้กฤษณะไม่ทันเข้า2นะครับบอลกระฉอกมาเข้าทางวุฒิชัยที่อยู่ตรงนั้นนะครับผวาเข้ามานี่ส่วนลายนี่เซเลโอยืนต่ำกว่านะครับก็ไม่ล้ำเลยครับแบบนี้ครับบุธิชัยมารวมครับยิงประตูให้ลำปางขึ้นนำเลยครับแบบนี้2ประตูต่อ1ครับลำปางบุกมานำเกษตรศาสตร์ FC จากบุธิชัยมารมครับโดนใบเหลืองด้วยนะครับถอดเสื้อทีใจเมื่อสักครู่นี้ครับเอาละครับ90นาทีหมดไปแล้วนะครับทดเวลาการแข่งขัน4นาทีครับเกษตรลุยแหลกแล้วแบบนี้บอมเข้ามาเซริโอไม่ลงนะครับมงต่อมาลูกนี้แหมไม่ตรงเพื่อนแต่ว่ายังลูกนี้หยอดเข้ามาแหมสราวุธไปเล่นยากนิดนึงครับจังหวะที่เพื่อนหม่งชงมาแล้วนะครับโอ้โหครึ่งหลังกลับมาคึกคักเลยครับตีเสมอได้แล้วก็มีโอกาสที่จะนำแต่ว่าไม่ได้พอไม่ได้แล้วลำปางลงโทษเลยครับนี่ครับมาเก็บบอลที่คนนี้ไปเลยครับเดวิสันควายบอลลอดขามาครับโดนทำฟาวล์แล้วครับโดยเกรงไกรพิมพ์รัตน์ครับโอ้โหเด่นจริงๆครับเดวิสันวันนี้ไม่ได้ยิงประตูก็จริงครับแต่ว่าต้องชมเลยครับว่าทักษะของเขาดูเมื่อสักครู่ที่คล้องหนีมาครับเกียงไกรต้องไปเกี่ยวตัดเกมให้ก่อนเลยครับแม่หน้าจอเราเห็นอยู่แล้วว่าทดครบไปแล้วนะครับเอาครับยังไปได้ไหมแม่แล้วบอลกลับมาเป็นลำปางแบบนี้ก็ได้บอลทุ่มครับเกษตรยังผู้ตัดสินยังให้เล่นต่อมานิดนึงครับซาอุดีหลบมา1ซาอุดีข้ามไปขวาลึกไปอีกครับไม่มีอะไรครับแล้วก็ผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาไปเลยครับแหมวันนี้กลายเป็นทางด้านของลำปาง FC ครับบุกมาเอาชนะทางด้านของเกษตรศาสตร์ FC ไปได้ครับ2ประตูต่อ1ครับสำหรับเวลาการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณวราพลดินศิลาและผมสุภชัยชิวดมทรัพย์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทาง ASP ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ